ไม่ได้ดูฝีมือนะดูจากหน้าถ้าดูจากหน้าเนี่ยผมยังเชื่อว่าดูจากหน้าฝั่งของเชียงรายยูไนเต็ดโดยโตเกียวเวอร์ดี้นี่ได้เปรียบเล็กๆนะเดี๋ยวไล่เรียงรายชื่อโปรเพลเยอร์ให้ฟังก่อนเดี๋ยวดูรูปนี้ก่อนครับพี่วาวครับเอาละบูโน่ปาโลขึ้นมาตรงกลางมีเพื่อนรออยู่เอาหลบมาได้ด้วยแล้วโล่งๆยิงได้ไหมโอ้โหเฮ้ยโอ้เป็นไงครับโอ้โหดูครับเป็นไงครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าทีมไหนชนะนะเอาละครับบิวเก็บได้โดนสไลด์บุษินบอกได้เปรียบเล่นต่อไปก่อนอัครวินกลับมาที่บิวขวามีโชจิฮุนแทงเข้ากลางมาเลยฟิลิเป้ยิงลูกนี้โอ้โหมีตรงตัวครับน่าเสียดายอาดามิเตอร์ขวามีเอาละฮะสุวัตเติมขึ้นมาแล้วข้างหน้ามีพิทบูอยู่ตวัดเริ่มทันทีอ้าวแล้วจังหวะ2หมุนกลับมาอีกทีนึงโล่งๆยิงได้ไหมเมธียิงแล้วโอ้โหไม่เข้าจังหวะนี้นี่อันนี้เป็นลูกเตะมุมครับของระยองบ้างครับกรอบถึงกรอบนี่ก็กรอบ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 อร่อยเลยครับเยี่ยมไปเลยโบกลูกนี้โอ้โหแล้วซับโอ้โหโอ้พิทบูหรือเปล่าอุ้ยลูกนี้หุยอะไรครับเนี่ยเหมือนว่าผู้รักษาประตูตอนแรกว่าน่าจะลาดได้จะทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับเชียงรายโดยโตเกียวเวอร์ดี้เนี่ยโยเลยครับไปว่ากันในกรอบเลยจังหวะจมงเช็ดได้ด้วยแล้วบอลจังหวะ2เอียงบอลเล่โอ้โหไม่เข้าครับลูกนี้เนี่ยบอลจังหวะ2มาแล้วครับพิทบูย้อนกลับมาแล้วเมธีหลุดเดียวอีกแล้วหลุดเดียวเลยแล้วชิปไม่ผ่าน3โอ้โห3-0ไปเลยระยองครับเมธีหลุดมาอีกทีนึงหรือเปล่าโอ้โหโดนเบียดไว้ก่อนนะบูโน่ปาโลเล่นมุมทงแล้วครับแล้วกรรมการเป่าเวลาหมดการแข่งขันนะครับผมสินเชียงรายโดยโตเกียวเวอร์ดี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดนึงผิดกับทางฝั่งของระยองครับแต่ว่าตอนนี้ครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นทางฝั่งของทีมระยองนะครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีส้มครับดังนั้นเกมก็ต้องดูกันให้ยาวๆละเอียดเลยทีเดียวเอาละเอกนิตเอกนิตยังไงเอกนิตสลัดหนีไม่ได้เอกนิตไหลต่อมาอัครวินเปิดเข้ากลางสวยด้วยแล้วก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยมีแล้วครับโอ้เป็นบิวนะครับยิงให้กับเชียงรายนำไปแล้วโอ้โหดูยิ้มมุมปากซะด้วยเลือกจ่ายให้ใครจะแทงทะลุช่องสวยมากไม่ทีหลุดมาแล้วยังไงโอ้โหเปิดบอลเล่โอ้โหนี่ยิงลูกยากเลยนะฮะแต่ว่าไม่ตรงกรอบไอเดียดีแล้วครับคือพลิกกลับมาแล้วมันมีช่องครับแต่จ่ายลูกนี้ติดกองหลังครับขณะที่บิวพลิกสวยเหมือนกันหลุดเดียวแล้วครับอัครวินซัดโอ้ยเข้ากับลูกนี้นี่น่าเสียดายจริงมาถึงเอกนิตไหลทะลุช่องโอ้โหแล้วยังได้อยู่ยังไงอัครวินบังแล้วเอกนิตล็อกยังไม่ยิงแล้วก็โอ้โหสุดท้ายบอลถูกยิงหน้าประตูคืนกลับมาโอ้โหเป็นอัครวินนะครับที่ยิงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับยัง 2-0 อยู่ครับนาทีที่55ของเกมครับเปิดยาวมาสวยซะด้วยครับลูกนี้บูโน่ปาโลเอาแล้วครับพลิกมาได้แล้วมีโอกาสเปิดมาโล่งๆซัดยิงแล้วครับ 1-2 ครับระยองเมธี2คนรุมไปไม่ใจคอครับคือก็จะไปฝ่าไปมันก็ลำบากนี่ครับเพราะผู้เล่นของทั้งฝั่งสิงห์ชัย2คนและจังหวะนี้ครับหลุดมาแล้วครับเอาละครับฟิลิเป้หลุดเดียวหลุดคนเดียวแล้วดึงเวลาโอ้โหโอ้โหครับโอ้มีดึงรอด้วยครับแต่ว่าฝังเลยครับลูกนี้3-1พอโดนลูก3นี่มันก็แทบจะสถานการณ์มันยากมากนะครับผมที่จะกลับมาได้นะครับแต่ว่าก็หวังปาฏิหาริย์แหละพิทบูให้สวยมากโอ้ยย้อนหลังไว้หน่อยเมธีปั่นไหมยิงลูกนี้โดนเซฟไปก่อนครับถ้าจะลำบากซะแล้วครับบินเนอร์จะสวนกลับซะด้วยอัครวินให้มาที่บิวก็ดึงรออัครวินแทงให้หลุดเลยครับหลุดเดียวแล้วก็โล่งยังไงโอ้โหเหลือครับนี่ครับ4-1เลยเอออยากจะโดดเสียบขาให้ตายด้วยซ้ำโอ้โหนะครับและกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาครับเป็นทางฝั่งของสิงห์เชียงรายโดยโตเกียวเวอร์ดี้นะครับขอซาวเสียงหน่อยใครทายโตเกียวเวอร์ดี้หรือใครทายระยองรบกวนพิมพ์บอกนิดนึงนะครับอยากรู้แล้วบอลตรงกลางเก็บได้ครับระยองได้ลุยเมธีสไลด์โอ้โหยังได้อยู่แล้วพิทบูหมุนกลับมาทีนึง3คนรุมยังได้บูโน่เปาโลไม่ผ่านตัวเติมมียิงซะเลยโอ้ยไม่ตรงครับเท่าเนียนพอคือหาอะไรไปเล่นด้วยเลยเอาละปิดตาได้มั้ยปิดตาจักรจี้ที่เอวได้มั้ยดูดิเฮ้ยไปกินข้าวกันปะอะไรอย่างงี้ได้มั้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบอุ้ยดูครับบอลเนี่ยมันต้องรีบแล้วครับโยนมาแล้วเช็ดได้ด้วยพิทบู
พิษบูไม่ผ่านเอาต้องระวังให้ดีนะต้องระวังให้ดีแต่ว่าโอ้โหมีกั๊กกันเองแล้วก็เสียโอ้เรียบร้อยครับกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาครับก็เสมอกันไป0-0ครับทั้ง2ทีม